สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะเรามาดูดวงของท่านนะคะสามชื่อคลิปเลยเป็น Pick a Card episode นี้จะเป็นท็อปปิกที่ชื่อว่าเขายังส่องชีวิตของเราหรือไม่นะคะก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วยังเขายังมาแอบป้นเปี้ยนกับคุณในโซเชียลนั้นเพื่ออยู่หรือเปล่าหรือว่ามีแอบถามไถ่เพื่อนของคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีแอบมาด้อมๆมองๆหรือแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอยู่ข้างๆคุณอยู่หรือเปล่านะคะฉะนั้นเราจะได้รู้นะคะว่าเขาจริงๆเขายังสอดส่องชีวิตของคุณอยู่หรือไม่นะคะโดยการพิกคัลเลือกกองกันเลยนะคะตามสไตล์ของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะก็จะมีพี่หินมาวางอยู่ด้านหน้านะคะเป็นที่ที่อาจารย์จัดขึ้นมาเองอย่างเรียบร้อยแล้วก็นำเข้ามาเองนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันเลยตอนนี้อธิษฐานจิตถึงคนคนนั้นที่เราอยากรู้นะคะจริงๆมันไม่ใช่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะมันสามารถเป็นแบบคนที่อาจจะคิดไม่ดีกับเราศัตรูหมู่บ้านก็ตามนะคะแต่เราดูอย่างมีสตินะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาดวงของอาจารย์กิ่งฟ้าที่อาจารย์กิ่งฟ้า pick a card เนี่ยเด็กแบบเป็นกองนี้มันไม่ดีเด็กนี้มันไม่ดีเฮ้ยเอาสรุปว่าไปทะเลาะกันอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ดูอย่างมีสตินะคะเราได้ถึงใครคนนึงนะคะที่คิดอยู่ในใจเป็นความรักก็ได้ค่ะคนที่คุณแอบชอบก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะคิดในใจไว้1คนตั้งสมาธินะคะคุณสามารถเปิดคลิปประจามาดูเมื่อไหร่ก็ได้อีกกี่ปีนะอีกกี่เดือนอีกกี่วันสามารถเปิดมาได้ตลอดนะแต่ต้องอธิษฐานแบบจิตนิ่งๆ1คนในหัวสมองระหว่างที่อาจารย์สับอยู่ตอนนี้แล้วก็คุณต้องนึกแค่คนเดียวนะไม่ใช่ว่านึกหลากหลายคนนะคะอาจจะพอสคลิปอาจารย์ก่อนแล้วก็ตั้งสมาธิสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วค่อยเลือกกองตามหินต่างๆที่อาจารย์วางไว้ด้านหน้านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกชื่ออีกทีนึงว่าชื่ออะไรด้านไหนกองแรกนะคะอาจารย์ใช้ไพ่พระพิฆเนศวางไว้อันนี้อาจารย์จะทำนายแต่ไพ่พระพิฆเนศให้อย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวกองพรุ่งนี้อาจารย์จะเก็บไว้ตอนนี้อาจารย์ต้องงดสอนก่อนนะคะเพราะว่าสุขภาพแล้วก็รวมถึงเวลาไม่มีจริงๆค่ะอาจารย์ทำหลากหลายอย่างมากนะคะในชีวิตนี้นะคะคนเราก็มีเวของตัวเราเองนะคะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้สอนไพ่พิฆเนศตอนนี้นะคะอนาคตอาจจะกลับมาสอนอีกค่ะแต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ทราบจริงๆว่าเมื่อไหร่นะคะต้องรอดูสถานการณ์และเวลาของตัวกิ่งฟ้าเองก่อนนะจ๊ะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะกองแรกนะคะเป็นพี่เบริลนะคะเบริลจะเป็นหินที่ขายดีอันดับต้นๆของอาจารย์กิ่งฟ้าเลยนะคะเป็นหินที่นำเข้ามาจากอันนี้คือบราซิลนะคะแล้วหินชนิดนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตามหานิยมคุณผู้หญิงจะชอบมากมีคุณผู้ชายรับไปก็มีนะคะหวานแหววนิดนึงนะคะน่ารักมากมุ้งมิ้งมากนะคะอันนี้ก็คืออย่างอันเนี้ยที่อาจารย์ใส่อาจารย์ก็ใส่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใส่แต่อาจารย์ชอบผสมหลายหินอันนี้อาจารย์ขโมยอาจารย์เองนะคะมีหลากหลายหินที่คุณสามารถไปส่องนะคะอันนี้ไหนในท็อปปิกนี้คือส่องก็ไปส่องอาจารย์ได้นะคะที่ไออินสตาแกรมนะคะกด follow อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งทำไอจีมันมาใหม่เพราะปกติอาจารย์จะโพสใน Facebook กับโพสในไทม์ไลน์ของ LINE แอดหากสนใจสินค้าให้ทักใน LINE แอดแต่เพียงเท่านั้นนะมีแอดด้านหน้ากิ่งฟ้า245นะคะแต่IG จะเป็นกิ่งฟ้า Jones มี S นะคะ245ดูด้านล่างได้เลยหินพวกนี้อาจารย์ไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดนะหากคุณชอบความหมายปิ๊งเส้นไหนก็คืออันนั้นล่ะค่ะนะคะมันอยู่ที่การสวดมนต์อยู่ที่ตัวเราเองด้วยทุกๆอย่างนะจ๊ะกองแรกเรามาดูกันเลยดีกว่าเมตตามหานิยมเป็นยังไงบ้างตามชื่อหินเลยไหมนะคะโอ้ splendor สอดส่องชีวิตเราอยู่ไหม decision energetic movement โอ้แบบนี้คือ2,000,000%ค่ะถ้าในหัวคุณเนี่ยคิดถึงศัตรูหมู่บ้านคือใช่เลยค่ะเขาค่อนข้างที่จะเข้ามาในลักษณะที่ส่องคุณในเชิงแบบส่องบ้างแหละมันไม่ใช่ว่าไม่ส่องเลยนะคะมันก็จะอาจจะเคยมีส่องบ้างนะคะถามว่าเขาก็สนใจให้ความสนใจคุณอยู่แล้วค่ะว่าไพ่พิคเนตขึ้นเป็นสวนเดอร์ขึ้นมาส่วนมากแล้วก็คือค่อนข้างที่จะถ้ามองในแง่ดีนะคะถ้าคนที่แบบเพิ่งแอบชอบกันส่องคุณในเชิงที่นำมาตัดสินใจนะคะว่าจะชอบคุณดีหรือไม่ไอ้เหี้ยมันฟังดูนุ่มมิ้นน่ารักนะจริงๆไพ่อันนี้คือเขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจในตัวคุณค่อนข้างสูงมากสนใจในวิถีชีวิตของคุณมากด้วยนะคะ energetic movement ขึ้นมา
ฉะนั้นเขามาส่องชีวิตคุณอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงเขาอาจจะไม่ได้ส่องให้คุณคนเดียวเขาจะส่องหลากหลายอย่างด้วยนะคะฉะนั้นอย่าคิดว่าเฮ้ยเขาส่องเราเพราะว่าเขามาเป็นศัตรูอะไรกับเรามันไม่ใช่เสมอไปนะคะมันอาจจะเป็นการส่องที่แบบให้ความสนใจในชีวิตคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบปลื้มเฝ้าติดตามคุณนะคะมีความเป็นแฟนคลับคุณในตัวนะคะแล้วก็รวมถึงเขาก็ให้ความสำคัญของคุณในเรื่องอยากรู้อยากเห็นอยู่เหมือนกันนะคะมีความกินเผือกเล็กน้อยนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะต้องการรับรู้ในเรื่องชีวิตของคุณอยู่พอสมควรเพราะว่าขึ้นมันแปลว่าจริงๆแล้วไพ่อย่างเงี้ยถ้าแปลในแง่ดีอาจารย์มองว่าเขาปลื้มคุณอ่ะเขาก็ชอบคุณอ่ะเอาจริงๆหรือว่าเขาอาจจะยังแบบคิดถึงเรื่องเก่าๆก็ได้ในกรณีบางคนอาจจะนึกถึงแฟนเก่าฉะนั้นในไพ่คือคำตอบก็คือ2อยู่แล้วจ้ะมีการบึ่งมีการ2แน่นอนนะจ๊ะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่ามันเป็นการมา2แล้วบางทีบางครั้งเขาก็ได้คำว่าเจ็บช้ำน้ำใจกลับไปก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นว่าสมมตินะตัวคุณเองอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเขาเข้ามา2ป้าบเอ้ยโอ้ยเขาสวีทหวานแหววกับแฟนนู่นนี่นั่นนะคะมันเหมือนกลายเป็นว่าเขาก็เหมือนได้ความผิดหวังเสียใจหรือเขาจะแบบตัดสินใจจะไม่ชอบคุณแล้วก็ได้เป็นได้หมดนะคะหรือว่าเข้ามาดูวิถีชีวิตแล้วก็เหมือนไม่เห็นอะไรเลยบางคนปิด private เอาไว้มองอะไรไม่เห็นเลยนะคะฉะนั้นเขาเหมือนอยากจะรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคุณไหม of course เขาต้องการรับรู้แน่นอนนะคะนอกจากสิว่าถ้าคุณปิดทุกอย่างเขาก็รับรู้ไม่ได้นะคะหรือว่าบางทีเขาจะถามถ่ายจากคนอื่นก็ได้เพราะไพ่ขึ้น energetic movement มันแปลว่าเขายังมีการถามถ่ายมีการแบบขอรับรู้ข่าวสารจากตัวคุณเนี่ยของคุณเนี่ยจากคนอื่นก็ได้หรือคนใกล้ชิดคุณหรือว่าพยายามอาจจะไปถามถ่ายจากใครสักคนนึงก็ได้นะคะฉะนั้นเป็นคำว่า2ค่ะถือว่า2นะคะ2วิถีชีวิตคุณอยู่เหมือนกันนะเป็นแฟนคลับคุณเล็กๆน้อยๆนะมีการกรี๊ดเล็กๆน้อยๆนะกรี๊ดในทางที่ดีหรือไม่ดีอีกเรื่องนึงนะจ๊ะอาจารย์จะไม่ทำนายตรงถึงจุดนั้นนะคะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณคิดละกันว่าดีหรือไม่ดีนะคะอ่ะเอาเป็นว่ามีความเป็นแฟนคลับเล็กๆน้อยๆจ้ะอ่ะอันนี้จบไปนะคะสำหรับนี้สำหรับที่2อันนี้เทอร์ควอยซ์อันนี้เป็นของอาจารย์เองนะคะอาจารย์เอามาวางไว้นี่แหละคือของกิ่งฟ้าที่กิ่งฟ้าใส่ประจำถ้าคุณสังเกตในคลิปอื่นๆจะเห็นว่านี่คือของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะเทอร์ควอยซ์นะคะเทอร์ควอยซ์แท้นะคะมีของปลอมเยอะแยะมากต้องเรามาระวังอันนี้อาจารย์นำเข้าจากอเมริกามาพวกอาริโซนาค่ะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเฮ้ยกิ่งฟ้าได้ของปลอมมาป่ะไม่ใช่ของจริงค่ะนำเข้ามานะจ๊ะหินเทอร์ควอยซ์จะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องความโชคดีความรักความเมตตาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองคือสติปัญญาก็ได้คืออันนี้เป็นเครื่องรางของขลังอีกแบบนึงใช้วิจารณญาณในการรับฟังอาจารย์ด้วยนะคะหินอันนี้คืออาจารย์ใส่พอใส่คู่กับไหมทองแต่ไหมทองอาจารย์เป็นเกรดพรีเมียมนะเป็นแบบเส้นไหมชัดนะถ้าคุณเคยเห็นในอินสตาแกรมของอาจารย์สามารถไปเบิ่งดูได้เลยนะคะไหนๆเราพูดถึงเรื่องส่องไปส่องกันได้เลยไป follow อาจารย์ให้ด้วยแล้วกันไหนๆส่องแล้วนะจ๊ะค่ะอาจารย์จะไม่ได้ดูตามวันเดือนปีเกิดอาจารย์จะบอกไว้ทุกคลิปอยู่แล้วนะคะถ้าได้สนใจก็คือให้ไปดูเองอ่านความหมายถ้าคุณปิ๊งหินเส้นนั้นก็คืออันนั้นคือของคุณนะคะหากราคาโอเคหากราคาติดไม่ได้เขียนว่า sold out แปลว่าของมีอยู่นะคะฉะนั้นหินพวกนี้ราคาไม่ถูกนะคะอาจารย์บอกไว้เลยเพราะว่าหินอาจารย์แบบเอาตามคุณภาพอะค่ะถ้าคุณภาพดีราคาสูงเกรดต่างๆมันจะมีคลาสกันไปนะคะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์ขายแต่ของแพงเดียวไม่ใช่นะคะแต่หินพวกนี้อาจารย์มีต้นทุนมาสูงอยู่แล้วนะคะฉะนั้นอาจารย์ขายตามที่อาจารย์แบบไม่เจ็บเนื้อตัวเองอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะคะฉะนั้นหินเทอร์ควอยซ์เป็นหินที่นำพอความโชคดีให้อาจารย์อีกหนึ่งหินมากๆที่อาจารย์ใส่คู่กับหมายทองแล้วมันจะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากมีแต่อะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะคะหรือว่ามีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อนะคะหินเทอร์ควอยซ์นะคะสวยงามมากมายนะคะเรามาดูกันว่าเขาส่องวิถีชีวิตของคุณหรือไม่นะprotection นะคะ capacity to lovePersonal transformation จริงๆเขาก็ส่องคุณอยู่ในระดับหนึ่งนะมันเหมือนกับว่าอาจารย์มองว่าเขามีความอยากจะรักคุณอยากจะรีเทิร์นก็ได้นะบางคนอาจจะคิดถึงคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือว่าเขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นอยากเผือกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วไพ่ขึ้น personal transformation คือเขาไม่ได้ดูแค่คุณคนเดียวหรอกค่ะเหมือนเปรียบที่ไปฟังอาจารย์มีคนคนหนึ่งที่อาจารย์เคยรู้จักนะคะต้องเรียกว่าเป็นแค่คนรู้จักนะเพราะว่าอาจารย์ไม่คิดจะคบกับเป็นญาติกับเขาอีกรอบหนึ่งนะคะไม่คบญาติกับเขาเลยต้องพูดคำนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกคืออาจารย์รู้จักนิสัยเขาชอบส่องแบบคนเก่าๆของเขานะคะแล้วก็คืออาจารย์ก็คิดว่าเขาก็ต้องทำกับอาจารย์แบบนั้นเอาเฟซปลอมมาโปรไฟล์ปลอมเข้ามาส่องอาจารย์วิถีชีวิตของกิ่งฟ้าก็ทุกอย่างก็สาธารณะหมดนะคะอาจารย์ไม่ค่อยมีอะไรปิดบังเท่าไหร่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าเขาก็ไม่ได้ส่องแค่คุณคนเดียวแปลว่าเขาส่องแฟนเก่าของเขาทุกคนก็ได้นะคะฉะนั้นคุณก็เป็นหนึ่งในสต็อกอันนั้นแหละค่ะที่เขายังส่องคุณอยู่ก็ได้นะอันนี้พูดให้ฟังแบบขำๆเนาะแต่ไพ่ก็ขึ้น protection แบบนี้มันแปลได้เหมือนกันว่าเขาอยากจะปกป้องคุณก็ได้หรือว่าอยากให้คุณเป็นแฟนก็ได้หรือว่า
เขาอยากรู้วิถีชีวิตของคุณเป็นยังไงอยากรู้นิสัยคุณอยากรู้ว่าจริงๆตัวตนคุณเป็นยังไงพยายามจะไปเสิร์ชหาส่องคุณอะไรเงี้ยเป็นได้หมดฉะนั้นถามว่ามันแปลได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นห่วงคุณก็ได้ถ้าแบบพูดในแง่ดีมากๆก็คือเขาเป็นห่วงคุณหรือว่ามีความเอ็นดูคุณพอสมควรนะคะแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าเขาก็ไม่ได้ดูแค่คุณคนเดียวมันเหมือนกับว่าคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นของเขาแค่นั้นเองนะคะแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่แบบเฮ้ยถึงขั้นเลวร้ายนะคะถ้าในกรณีแบบบางคนบอกว่าอุ้ยศัตรูมาจะมาส่องฉันหรือเปล่าก็มีส่องบ้างอยู่แล้วนะคะแต่เขาทำอะไรคุณได้ไหมไม่นะเขาทำอะไรคุณไม่ได้นอกจากคุณคิดไปเองว่าเขาทำอะไรคุณได้นะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นบอกว่าเขาก็ส่องคุณอยู่เหมือนกันไปที่ไหนมาไหนคือเขาก็เหมือนแอบดูเป็นระยะเวลาระยะนะคะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอยู่ถ้าในกรณีคุณไม่ได้ปิด privacy คือไม่ได้ปิด private เอาไว้หรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ปิดการส่องอ่ะมันถ้ามันเข้ามาดูได้แต่มันแปลได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะไปถามถ่ายบ้างนะคะว่าเฮ้ยชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างไปถามถ่ายจากคนรู้จักก็ได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้ส่วนมากแล้วคือไม่สามารถที่จะถามถ่ายอะไรได้นะเสียส่วนใหญ่นะคะคือเปอร์เซ็นต์ที่จะไปรู้จักเพื่อนมาคืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่อาจจะมีบ้างคนที่มาดูอาจารย์นะคะแต่อาจารย์มองว่าตรงนี้เขาทำอะไรคุณไม่ได้นะคะเป็นลักษณะที่แอบมาดูคุณเฉยๆแอบมาอยากมอบความรักให้คุณเพราะว่า capacity to love คือความจุหรือว่าความแบบอยากจะรักคุณอะเหมือนพร้อมที่จะมอบความรักให้ประมาณนี้นะคะแต่ก็มันเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีคำว่าลังเลหรือโลเลอยู่นะคะเขาก็ยังมองคุณอยู่นะคะแต่แค่ว่ามองคุณบ้างนะคะแต่แพ้ได้เหมือนกันว่าไพ่ขึ้นเป็นแบบนี้เหมือนจักรวาลทุกอย่างชี้นิ้วสั่งอะไรอย่างเงี้ยมันแปลได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะพยายามแบบรู้วิถีชีวิตเพื่อแบบเอามาปรับตัวเขาก็ได้นะนี่มันฟังดูแง่ดีฟังดูมุ้งมิ้งน่ารักมากเลยนะคะฉะนั้นคำตอบเอาง่ายเลยว่าส่องละกันนะคะส่องนะจ๊ะอ่ะถัดไปจบไปแล้วนะสำหรับกองนี้หินไคยานายค่ะหินที่คนเรียกว่าหินปลดหนี้นะคะอันนี้ก็แฟนของอาจารย์เองนะคะก็ใส่นะคะแฟนอาจารย์เองเป็นชื่อพี่พลอยนะคะพี่พลอยเป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์กิ่งฟ้าเป็นคนไม่คบคนที่เพศ นะอันนี้อาจารย์เปิดเผยอยู่แล้วนะคะอาจารย์คบคนที่ความดีค่ะถ้าไม่ดีอาจารย์ก็เลิกนะคะแต่นี่คบมานานแล้วนะคะถือว่านานในระดับนึงสำหรับตัวอาจารย์เองนะคะอาจารย์บอกแล้วอันนี้หินอันนี้คือตัวแฟนอาจารย์กิ่งฟ้าใส่แล้วเขาดีมากเลยมันเหมือนกับว่าช่วยเรื่องเงินเรื่องทองได้ด้วยพวกบารมีอำนาจได้เหมือนกันนะคะหินอันนี้ก็จะเป็นหินสีฟ้านะคะคุณต้องเข้าไปดูใน IG ของอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่ได้ดูวันตามวันเดือนไปเกิดนะคะอาจารย์จะเขาเรียกว่าถ้าคุณปิ๊งหินเส้นไหนหรือวงไหนก็คืออันนั้นคือของคุณถ้าคุณอ่านความหมายชอบอะแล้วหินถูกชะตากับหินอันนี้หรือรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับหินนี้ได้หรือว่าราคาสมเหตุสมผลถ้าอาจารย์ไม่เขียนโซเอาแปลว่ายังมีอยู่นะคะฉะนั้นก็คือเป็นหินอันนั้นเป็นของคุณนะคะแต่ก็แคปของรูปนั้นมาถามอาจารย์ได้ว่าของมีอยู่ไหมนะคะหินไคยานายหินดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือติดท็อปขายดีเช่นกันนะคะของอาจารย์กิ่งฟ้าอันนี้คือเกรดพรีเมียมนะคะคือเกรดที่สวยที่สุดก็คือประมาณนี้อยู่แล้วนะคะราคาตามคุณภาพนะบอกเลยมาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาส่องไปฉีกชีวิตของคุณหรือไม่นะ positive outlook อู2แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอันนี้คือล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเปรียบเทียบนะปริมาณคืออันนี้เยอะมากๆอันนี้ยังเฉยๆบางไม่ค่อยเท่าไหร่อันเนี้ยติดหนึบเลยวิถีชีวิตคุณ relaxation คือถ้าไพ่ขึ้นแบบเป็นเขาส่องคุณในเวลากลางคืน เหมือนพยายามที่จะสอดส่องคุณหรือว่าอยากรู้วิถีชีวิตคุณเป็นยังไงหรือว่าเขาชอบในตัวคุณก็ได้นะคะแล้วไพ่ขึ้นหมายเลข8ชัดเจนมากมืดหมดเลยถ้าสังเกตไพ่พีกันได้คือมืดหมดเลยนะมืดหมดเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลคุณประหนึ่งว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวโยงของคุณเลยรู้ว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่นอกจากเสียว่าคุณส่องไม่ได้คือคุณตั้งไฟเวทเอาไว้หรือว่าคุณไม่ได้เปิดพับลิกเอาไว้ไม่ได้เปิดเผยแพร่เอาไว้แค่เฉพาะเพื่อนเห็นนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าเขาอาจจะมีถามสารทุกข์สุขดิบจากตัวคุณกับเพื่อนก็ได้นะคะในกรณีพวกแฟนเก่าเนี่ยเขามาส่องไหมล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะส่องคุณแน่นอนคือไพ่อันนี้คือชัดเจนมากที่สุดในบรรดาอันที่1กับ2ที่ส่องมาคือถ้าเปรียบเทียบอันนี้คืออันดับแรกนะยังไม่ดูอันสุดท้ายเนาะอันนี้1อันนี้2อันนี้อันดับที่3อันนี้อันดับที่1เลยคือเขาส่องคุณแน่นอนนะคะคือแต่ไพ่ขึ้นแบบนี้คือเขาเหมือนกับว่าพวกเล่นโซเชียลอ่ะพวกอันนี้มันคือแบบมืดๆหมดเลยคืออาจารย์จะแปลเป็นพวกดาวราหูนะคะคือพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยก็คือถ้าสมมติในกรณีบอกว่าเป็นแบบอุ้ยศัตรูของมารมาส่องเราหรือเปล่าส่องแน่นอนค่ะมันเหมือนเป็นคำว่าส่องในเชิงธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่าส่องในเชิงผลประโยชน์ก็ได้อะไรบางอย่างหรือว่ามีอยากจะทวงหนี้ทวงสินอะไรกับคุณอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นได้หมดนะคะฉะนั้นการส่องครั้งนี้อาจารย์มองว่าเป็นการส่องที่ไม่ค่อยแนว
ไม่ค่อยแนวดีเท่าไหร่นะมันเหมือนการส่องเพื่อรับรู้อะไรบางอย่างหรือว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือว่าส่องเพื่ อยากจะรู้วิถีชีวิตเราจนมากเกินล้ำเส้นเกินไปนะคะฉะนั้นก็เราลองคิดถึงคนนั้นดีๆแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเขาส่องเพื่ออะไรนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าส่องอยู่แล้วค่ะแต่อาจารย์มองว่าส่องในแง่ที่ไม่ค่อยเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะพูดตรงๆเนาะฉะนั้นแม่บอกว่าขอให้คุณอย่าไปใส่ใจถ้าเขากรณีเราคิดว่าเฮ้ยเขามาไม่ดีเท่าไหร่เลยนะคะถ้าคุณไม่ได้เอาใจไปผูกหรือไปใส่ใจขับแค้นใจกับคนนี้ก็คือมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาใจไปใส่ตรงนั้นน่ะมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะฉะนั้นพยายามคิดบวกเข้าไว้นะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาชอบเรามากๆนะคะมันแปลว่าเขาสองเขาอยากรู้ชีวิตของคุณมากๆเขาอยากจะเป็นเจ้าชีวิตของคุณเขาอยากเป็นแฟนกับคุณก็ได้นี่ถ้าแปลในแง่ดีมากๆคือเป็นลักษณะนี้นะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับกองที่3กองสุดท้ายค่ะลาลิม่าเป็นหินความรักที่เป็นขึ้นชื่อพอๆกับโรโดโคไซนะคะแต่ลาลิม่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะแต่มีเกรดสวยคนนี้ราคาเป็นหลักหมื่นนะคะคุณลาลิม่าไม่ใช่ราคาถูกนะคะถ้าคุณรู้จักที่หินจริงๆลาลิม่าคือเป็นอันดับต้นๆมากระดับพอๆกับโรโดโคไซแต่เกรดแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่อันนี้เป็นลาลิม่าที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาจะเป็นเหมือนกระดองเต่าอะค่ะสีฟ้าเป็นตัวแบบหลังของเต่ากระดองเต่าอะน่ารักมากๆนะคะลาลิม่าอันนี้คือถือว่าขายดีค่ะมาปุ๊บก็ส่วนมากจะหมดปั๊บเลยทันทีนะคะแต่ราคาก็จะสูงตามคุณภาพนะจ๊ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาส่องวิถีชีวิตเราหรือไม่นะคะถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะดูก็เข้าไปใน Instagram นะคะ kingfastzone 245ถ้าของยังมีอยู่ราคายังติดนะแต่ถ้าของไม่มีคือหมดนะคะแค่นั้นเองหากอาจารย์ไม่ได้ดูตามวันเดือนไปเกิดนะอาจารย์ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะคือถ้าชอบผินอันไหนความหมายอันไหนก็คืออันนั้นละค่ะโอเคตามนี้โอ้ acceptance inner knowing เขารู้จักคุณดีมากๆ driveโอ้ไพ่ขึ้นจริงๆในลิมิตเนี่ยคือจริงๆไพ่ขึ้นว่าค่อนข้างที่จะแอบสอดส่องคุณพอสมควรถ้าให้อันดับ1ถึง4นะคะอันนี้อันดับ1นะคะถัดไปอันนี้อันดับ2นะคะอันนี้อันดับ3อันนี้อันดับ4นะคะประมาณนี้ฉะนั้นเลยบอกว่าลิมิตของการที่เขาสอดส่องเขาก็สอดส่องคุณในระดับ1แต่เขาก็ไม่ได้เขาก็ให้ความสนใจนิดนึงแต่ไม่มาก 100% เต็มเท่าไหร่นะคะพอกับอันนี้แหละแต่อาจารย์มองว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าอยากรู้วิถีชีวิตของคุณเพราะว่าไพ่ขึ้น Inner Knowing จริงๆเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นยังไงหรือว่ามันก็มีความอยากรู้อยากเห็นอยากจะนั่งยานไปดูว่าคุณทำอะไรอยู่นะแต่สุดท้ายเขาก็รู้อะไรมากไม่ได้มันแปลว่าคุณอาจจะปิด private หรือว่าคุณไม่ได้ให้ใครดู profile หรือว่าไม่ได้ publish ไม่ได้เผยแพร่เอาไว้ก็ได้นะคะฉะนั้นไพ่อันนี้ก็คือเขาก็ให้ความสนใจคุณนะคะหรือว่าแฟนเก่าๆก็ได้อาจจะมาสอดส่องคุณแต่ทำอะไรคุณไม่ได้มันเหมือนกับว่าได้แค่ดูได้แค่มองได้แค่ส่องเล็กน้อยหรือรับรู้ข่าวสารจากคนอื่นบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มากพอที่จะมาทำแบบมาอะไรกับคุณได้อีกรอบหนึ่งอะค่ะฉะนั้นเลยไพ่ก็เลยขึ้นว่าสอดส่องอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่มากมายค่ะว่าไพ่มันยังขึ้นว่าอยากรับรู้ช่วงชีวิตของคุณแหละแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยจะต้องแบบ obsess หรือว่าจะต้องแบบเฮ้ยรู้ทุกวิถีก้าวทุกย่างก้าวทุกมดกัดอะไรทุกอย่างต้องรู้ให้หมดอันนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะฉะนั้นไพ่ก็เลยขึ้นเป็นคำว่าเขาก็อยากรู้ในสิ่งที่คุณเป็นไปบ้างนะคะหรือว่าเป็นความเป็นห่วงก็ได้นะถ้าแปลในแง่ดีแปลว่าเขาเป็นห่วงคุณอยู่ในระดับนึงหรือว่าเขาต้นค่อนข้างที่อาจจะชอบคุณก็ได้หรือว่ามีใจให้คุณบ้างนะคะแต่ยังอาจจะเป็นคำว่าฉืดอืดชืดเฉื่อยอยู่หรือว่าจืดชืดอยู่ยังไม่ได้แบบขยับเขยื้อนอะไรไปมากมายนะคะอยากรู้บ้างแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นต้องเผือกเลยทันทีต้องพูดคำนี้นะคะแต่ไฟขึ้นว่าเขาก็มีวิถีของเขามีชีวิตของเขาด้วยเช่นกันนะคะโอเคฉะนั้นอาจารย์ก็จบไปแล้วสำหรับ4สำรับนะคะว่าเขาแอบสอดส่องชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่าหรือถี่ชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่านะคะก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อาจารย์ทำเอพิโซดต่อไปแล้วก็ทำคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไลค์นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะโดยการเข้าไปในช่องของอาจารย์ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นช่องของอาจารย์นะแล้วก็คุณก็กดเข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นหน้านะคะจอของช่อง channel ของอาจารย์กิ่งฟ้า2465นะคะกด subscribe เลยกดติดตามนะคะตรงปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นว่าคุณติดตามแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องกดกระดิ่งตรงนี้ด้านข้างด้วยเพราะว่าคุณจะได้รับข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะในการดูดวงของช่องกิ่งฟ้านั่นเองค่ะ